คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์สดุดีวีรชนคนที่ถูกลืมจงปลื้มใจแทนที่เขาไม่หวงแหนชีวิตยอมเสี่ยงตายแย่งปืนจากทหารมิให้ทำร้ายประชาชนตัวเองต้องติดคุก7ปีวลีที่น่าสนใจคือหากคุณคิดว่าผู้หญิงคนเดียวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศก็ให้สั่งประหารชีวิตไปเลยเพราะเพื่อไทยกล้ากล้ากลัวกลัวระวังหัวขาดหวังควบคุมกองทัพแต่งตั้งนายพลเสียเองจะดีหรือให้ทหารเข้าคุมกันเองเพียงแต่ปลุกประชาชนและหน่วยงานต่างๆต่อต้านการรัฐประหารเท่านั้นไม่ต้องฟังคำสั่งหัวหน้ายึดอำนาจเป็นกฎหมายสูงสุดสวัสดีเช้าครับพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั่วไทยทั่วโลกเมื่อวานงดรายการ1วันวันนี้เกรงว่าฝนฟ้าจะตกหนักทางภาคใต้ก็เลยถือโอกาสถ่ายทอดยามเช้าพี่น้องค่อยไปติดตามรับฟังย้อนหลังนะครับหวังว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้คงจะคลี่คลายแล้วครับขอให้คลี่คลายโดยไวขอให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยขอให้ทางรัฐบาลได้ทำการเยียวยาอย่าได้หักค่าวัคคิวนะครับเสือหิวทั้งหลายเนี่ยให้เม็ดเงินกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับใกล้ปีใหม่แล้วมอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนที่กำลังทุกข์ระทมขมขื่นในขณะนี้ขอเป็นกำลังใจทุกฝ่ายนะครับวันนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องการรัฐประหารก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเกรงกลัวจะเกิดการรัฐประหารและกำลังจะออกกฎกติกาเพื่อควบคุมทหารโดยการแต่งตั้งนายทหารชนชั้นนายพลกลไกจะเป็นอย่างไรผมพูดไม่ละเอียดนะครับท่านค่อยไปรับฟังนักพยากรณ์ทั้งหลายจะได้มาจำแนกแจกแจงเรื่องนี้พอเกิดการยึดอำนาจคล้ายๆรัฐประหารที่ประเทศเกาหลีพรรคเพื่อไทยก็ขยับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่เพราะว่าพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยก็ถูกรัฐประหารมาทั้งสิ้นและก็แผ่นดินเดือดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใช่ว่าคณะรัฐประหารมายึดอำนาจแล้วประเทศจะก้าวหน้าแต่ข้อครหาที่ประชาชนนินทากันเนี่ยก็คือคณะรัฐประหารหัวหน้าเฉพาะหัวหน้าได้สร้างความร่ำรวยสร้างความมั่งคั่งจากการยึดอำนาจแต่งตั้งพรรคพวกตัวเองแต่งตั้งบอร์ดที่มันตาบอดเข้าไปคุมวงกรรัฐวิสาหกิจไอ้ที่มีเงินเยอะๆนะไปดูเถอะครับเมื่อการยึดประหารการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยคนเหล่านั้นจะเป็นคนของคณะรัฐประหารแม้กระทั่งไอ้กองสลากกินแบ่งเนี่ยก็ผู้มีอำนาจจะเข้าไปควบคุมกระเป๋าเงินดังนั้นถ้าการรัฐประหารมันดีเนี่ยผมก็จะมาเชียร์แต่มันก็ทั้งมีดีมีร้ายแต่ดูว่าจะส่งผลร้ายต่อประเทศมากกว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถที่จะก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้ยกตัวอย่างการรับประหารที่ผ่านมานี่เงินเดือนประชาชน300อะไรนะที่บัตรอะไรผมไม่ต้องพูดถึงหรอกพี่น้องก็ทราบกันดีถ้ารัฐประหารแล้วเนี่ยสามารถมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยกระดับคุณภาพของกฎหมายความเป็นธรรมในสังคมต่างๆได้มันน่าจะดีแต่นี่อะไรล่ะครับกลับไปวังวนเดิมคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนำข้าวก็ดีอะไรก็ดีถูกปล่อยออกมาแพ่นพ่านหมดแล้วที่ยึดทรัพย์กัน 3-4 หมื่นล้านของนายกยิ่งลักษณ์ก็อีหลักอีเหลือมันแสดงละครหลอนหลอกตบตาประชาชนเป็นพระเอกในขณะนั้นแต่มาขณะนี้มันก็ผีหาซาตานเช่นเดียวกันผลัดกันโกงกินประเทศพอมึงกินมากมากกูกินบ้างพอกูกินอิ่มก็ส่งต่อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้สึกเจ็บแค้นไม่งั้นท่านก็จะอยู่อย่างทาสทาสรุ่นเรารุ่นท่านยังไม่พอส่งต่อไปยังลูกหลานเหลนหลวนเนี่ยดังนั้นเราต้องคิดแล้วล่ะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักยิ่งผมไม่ได้เกลียดแค้นท่านผู้ใดเพราะผมก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ณตรงนี้ได้เนี่ยนานแค่ไหนไม่ทราบ
หลายคนถามว่าทำไมแน่จริงกำพลยืนแต่ที่ตั้งอ่ะตอนนี้ก็มาปรับปรุงสำนักงานต่อไปก็จะไปพบกับพี่น้องประชาชนทั้ง23อำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่ยืนหยุดเฉพาะตรงนี้แต่ระหว่างนี้เตรียมการจัดตั้งจดทะเบียนพรรคการเมืองมาช่วยกันปรับปรุงสถานที่ขอบคุณท่านนายอำเภอยาสิทธิ์ศรีสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดือดร้อนแทนประชาชนนะครับออกมาสละความสุขส่วนตนตั้งพรรคปราบปรามโกงชาติเพื่อกวาดเสี้ยนน้ำของแผ่นดินนั้นมันสิ้นซากพี่น้องคนทุกคนยากจะได้เป็นเศรษฐีกันบ้างแต่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนหวังเป็นเศรษฐีทางรัฐก็ไปซื้อหวยรัฐหวยเถื่อนเกลื่อนเมืองก็ถูกกินเป็นส่วนมากแล้วครับได้เงินก็ไม่เท่าไรหรอกนี่คือทางออกของคนจนหวังจะเป็นเศรษฐีเพราะรัฐบาลไม่สามารถจะสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องรัฐประหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแต่งตั้งนายทหารเองเขาว่าอย่างนั้นผมไม่พูดรายละเอียดแต่ผมอยากจะเรียนไปยังพรรคเพื่อไทยไม่ต้องไปยุ่นย่านกองทัพเขาหรอกเขาจัดการกันเองทหารชั่วเขาก็ควบคุมกันเองแต่ควรจะออกกฎกติกากฎหมายสำคัญให้ทหารชั้นผู้น้อยหน่วยงานต่างๆไม่ต้องรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้ายึดอำนาจนอกจากข้าศึกต่างชาติมันมารุกรานอกจากมีภัยในประเทศอย่างรุนแรงทหารชั้นผู้น้อยถึงจะสามารถนำรถถังอาวุธยุทธภัณฑ์มาร่วมสมทบได้แต่ถ้ามีการยึดอำนาจทหารไม่ต้องไปเขียนกฎหมายให้ชัดอย่างนี้แหละครับและหน่วยงานต่างๆไม่ว่าตชด.อส.ต่อสู้อันนี้รัฐประหารกี่ครั้งไม่ได้ยินเสียงปืนสักนัดไม่ต้องไปยุ่นย่านจองกองทัพเขาหรอกไม่ต้องไปจัดระเบียบเขาหรอกเขาจัดกันเองแต่เรามาปลุกขวัญประชาชนเนี่ยที่มี70ล้านเนี่ยทหารมีไม่ถึงล้านมันจะต่อสู้ประชาชนได้อย่างไรมาสร้างทหารประชาธิปไตยนี่แค่นั้นแหละครับง่ายดีแต่ถ้าไปจุ่นจ้านกองทัพมากเดี๋ยวมันจะยึดอำนาจขึ้นมาอีกยึดครั้งนี้เลยนะผมว่านี่มันต้องแตกกระจายกันแน่นอนไม่มีใครยอมใครกันละนะครับดังนั้นก็อย่าไปแตะต้องเขามากกองทัพนี่วางกฎระเบียบเขาจัดการกันเองแต่เรามาปลุกขวัญประชาชนผมเสียดายตอนที่นายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกตอนนั้นขัดสถานการณ์เขม็งเกลียวขึ้นมาแล้วทั้งม็อบสวนลุมทั้งทหารอะไรมั่วตั้วกันไปหมดและมีข่าวจะยึดอำนาจบ่อยครั้งถ้าผมเป็นนายกยิ่งลักษณ์นะประกาศเลยให้คนเสื้อแดงทั้งหลายที่กระจายอยู่ทุกประเทศเตรียมพร้อมถ้ามีการยึดอำนาจวันไหนสู้แรงแตกหักรัฐบาลจะเป็นหลักให้แต่นี่ขี้ขาดหัวหดกันไปหมดนี่ความคิดผมนะครับอาจจะไม่พอใจคนเป็นจำนวนมากแต่การที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้ผู้นำมันต้องเด็ดขาดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่แต่ผมก็ไม่ว่าเพราะท่านเนี่ยเป็นกล้วยบ่มแก๊สไม่ได้ตั้งใจมาเป็นนายกหรอกในชีวิตเนี่ยเป็นนักธุรกิจแต่เมื่ออยู่ๆคว้าลิขิตพี่ชายส่งมานี่มันก็มาแบบผิดขวาผิดรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องมันก็เลยต้องลอยล่องไปต่างประเทศและก็รู้สึกว่าจะได้กลับประเทศอีกถ้ากลับประเทศแบบหล่อๆสวยๆแบบพี่ชายนะผมคิดว่าประชาชนทั้งหลายคงจะสาบแช่งอ่ะเพราะประชาชนมากมายติดอยู่ในคุกคดีไม่มากมายอะไรหรอกอาชญากรรมธรรมดาแต่คดีของนักการเมืองไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดาอาชญากรรมปล้นประเทศเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชนทุกหย่อมย่าพวกนี้ต้องมีโทษอาญาให้หนักอย่างที่คุณบัญญัติชูเลิศบอกว่าทุจริตต้องประหารถูกต้องแล้วกฎหมายนี้ไม่ใช่โหดร้ายแต่เมื่อคนโหดร้ายกับพี่น้องร่วมชาติสามารถมากดกินเลือดสูบเลือดประชาชนคนร่วมชาติได้เนี่ยพวกนี้มันเป็นยักษ์มารต้องประหารหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตอย่าให้มาเดินเพ่นพ่านอันนี้เหยาะๆแย่ๆก็เลยดูเป็นตัวตลกเมื่อการเมืองไม่เอาจริงกันเช่นนี้หลายคนประชาชนเนี่ยก็เบื่อการเมืองไม่อยากสนใจคิดว่าใครมาก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้แหละครับผมกับท่านนายอำเภอยาสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าประชาชนผิดหวังมามากแล้วเราจะต้องมาปักหมุดเป็นจุดหวังให้กับประชาชนอีกครั้งอย่าเพิ่งสิ้นหวังหลายคนบอกว่าจอมพลกับยาสิทธิ์เนี่ยมีความสามารถอะไรนักหรือผมไม่ได้มีความสามารถฉลาดปราดเปรื่องไปทุกเรื่องหรอกครับ
แต่พรรคปราบปรามโกงชาตินั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมย้ำเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งศูนย์รวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักคิดนักเขียนนักพยากรณ์ปราชญ์ชาวบ้านต่างๆนานาที่มีภูมิปัญญาจะมาร่วมกันประคบประคองประเทศชาติเนี่ยมาร่วมกันออกความคิดเราเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มเอาคนดีมาร่วมด้วยช่วยชาติผมเสียดายตอนที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจท่านมีอำนาจสูงสุดม.44นี่ท่านจะชี้ทิศทางประเทศนี้ไปอย่างไรก็ได้จะพลิกกฎหมายอย่างไรก็ได้เสียดายที่ท่านไม่ได้ใช้อำนาจนั้นผมก็เรียนให้ทราบตั้งนานแล้วว่าถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะบอกว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายผมยึดประเทศมาได้แล้วผมไม่มีความสามารถฉลาดเพียงพอที่จะบริหารขอเชิญนักวิชาการทั้งหลายคนนี้ทั้งหลายมาเสนอแนวคิดเสนอปัญญาผมจะคัดเลือกให้ร่างกฎหมายแต่นี่พลเอกประยุทธ์ไปจิ้มจนมีปัญหาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ท่านไปได้ดีแล้วก็ไปเถิดอย่าได้กลับมาอีกเลยหลายคนก็ยังเรียกร้องคิดถึงลุงตู่ไม่เป็นไรครับคิดถึงรับกันได้เอาละครับเกาหลีจบไปแล้วว่าจะพูดในเรื่องที่เขียนก็ไม่ได้พูดเกาหลีจบไปแล้วพี่น้องประชาชนก็ออกมาต่อต้านการยึดอำนาจเงียบนะครับทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจใหญ่ดีน่าจะชื่นชมผู้หญิงคนหนึ่งประเทศเกาหลีได้มีคนออกมาขัดขวางชิงปืนทหารด้วยชิงปืนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาทำร้ายทหารแต่ห้ามปรามทหารอย่าได้ใช้อาวุธกับประชาชนที่ประเทศเกาหลีผมดูข่าวเมื่อเช้านี้ประเทศไทยก็เคยมีนะครับแต่เราไม่เคยสะดุดีให้เป็นวีรสตรีขออนุญาตอ่านข่าวนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนที่ในช่วงชุมนุมปี53เนี่ยที่กรุงเทพเต็มไปด้วยความรุนแรงมีภาพหนึ่งที่สะเทือนใจคนไทยจำนวนมากภาพของหญิงเสื้อแดงผู้หนึ่งลุกขึ้นเผชิญหน้ากับทหารพร้อมปืนในมือไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อขัดขวางการใช้อาวุธต่อประชาชนเธอถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งที่จริงแล้วเธอทำไปด้วยจิตวิญญาณของคนธรรมดาที่ต้องการปกป้องเพื่อนมนุษย์เมื่อเกิดการรัฐประหารปี57เกิดขึ้นเธอถูกกดดันทั้งในรูปคดีและถูกคุมขังในเรือนจำภาพของเธอถูกบิดเบือนในสื่อบางกระแสนะครับในยุคที่ความกล้าหาญถูกปิดปากด้วยอำนาจและความอยุติธรรมถูกบดบังด้วยอาวุธเธอชื่อซีจันทนาหรือจันทนาวรากรสกุลกิจคือชื่อหนึ่งที่สังคมไทยไม่ควรปล่อยให้เลือนหายเธอคือผู้หญิงเสื้อแดงวัย53ปีนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยลุกขึ้นมาแย่งปืนจากทหารกลางสถานการณ์รัฐประหารเพื่อปกป้องประชาชนจากการถูกสังหารแต่กลับถูกจองจำกว่า7ปีในข้อหาครอบครองอาวุธโดยอ้างกฎอัยการศึกไอ้กฎเสงเคร่งนี้แหละครับที่มันข่มเหงประชาชนนะครับนี่เราต้องร่วมกันแล้วและคำพูดหนึ่งที่ผมซาบซึ้งของเธอคำพูดนะครับเธอได้พูดว่าหากคุณคิดว่าผู้หญิงคนเดียวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศก็ให้สังหารชีวิตไปเลยเด็ดขาดฟาดฟันจริงๆเรื่องนี้เราจะต้องรำลึกวีรกรรมเขาทำไปด้วยอย่าให้ทหารสังหารประชาชนแต่ถูกยัดข้อหาเนี่ยติดไป7ปีนี่คือความอยุติธรรมของประเทศไทยแต่ไอ้คนจันไรที่บินมาจากดูไบข้อหาอย่างมากมายในการทุจริตต่อประเทศชาติไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเมื่อประเทศไทยมันเป็นเช่นนี้คนดีๆก็หัวใจแห้งเหี่ยวผมมาแล้วสลดหดหูใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็เลยใส่เสื้อเชกัวร่ามาเต็มๆเชกัวร่ากล่าวว่าถ้าท่านเห็นความอยุติธรรมเหยียบย่ำประชาชนและโกรธจนตัวสั่นท่านคือสหายของข้าพเจ้าผมมั่นใจเลยว่าชีวิตของผมเนี่ยค
คงจะไม่ตายดีเมื่อกล้ามหารกล้าราวีท้าอำนาจชั่วอย่างเนี้ยผมคงถูกเด็ดหัวอย่างแน่นอนแต่เอาเถอะครับผมมั่นใจว่าคนเฉกเช่นผมนั้นแม้จะตายไปเนี่ยมันก็มีคนมาทดแทนและมันยิ่งสั่งสมความแค้นให้กับประชาชนลุกขึ้นสู้อีกมากมายถ้าจำเป็นต้องสังเวยชีวิตเพื่อยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีกว่านี้ผมก็ยอมพลีเอากันอย่างนั้นเพราะการที่มาเดินถนนสายนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและควันปืนเพราะฉะนั้นมันฝืนชะตากันไม่ได้ถ้ารอดตายถือว่าบุญอนาคตช่างมันแต่วันนี้ต้องยืนหยัดยืนยันจัดตั้งพรรคปราบปรามปวงชาติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้ว่าผมจะสิ้นชีวีมั่นใจว่าต้องมีคนขับเคลื่อนต่อไม่อย่างนั้นประเทศไทยร่อแร่ก็มีแต่อีแรงคอยรุมถึงเมื่อวานก็ขอขอบคุณร้านที่ทุ่งสงนะครับไปทำโลโก้พรรคเนี่ยสายฟ้าฟาดมีสีแดงสีส้มด้วยที่ร้านงานยุ่งมากเลยลูกน้องก็ไม่มีเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีโอ้ยเหนื่อยเต็มทีแล้วเขาถามผมว่าทำอะไรบอกว่ากำลังเตรียมจัดตั้งพรรคปราบปรามโกงชาติเขาบอกว่าฉันไม่เคยได้สนใจการเมืองเลยผมก็เลยเรียนบอกไปว่าต่อไปนี้คุณพี่จะต้องสนใจเลยนะครับความชั่วดีมีจนในชีวิตของเราเกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นเนี่ยเพราะการเมืองมันไม่ดีการเมืองปีศาจฉูดเลือดประชาชนพูดอย่างนี้เขาก็เกิดความคึกขนองเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับมือสู้กันแล้วผมมั่นใจว่าคนลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วทุกอนูของสังคมเพียงแต่ต้องการนักการเมืองที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนไม่เอ็นไปเอ็นมาไม่ขายตัวผมมั่นใจว่าคนทั้งหลายพร้อมที่จะเคียงข้างเพื่อสร้างแสงสว่างให้กับประเทศให้ความอาเพศสิ้นไปนะครับวันนี้ท่านนายทหารใหญ่ได้ฟังท่านก็จงยับยั้งนะครับใครที่จะคิดยึดอำนาจอะไรก็พอแล้วล่ะประเทศบอบช้ำมาพอแล้วยึดมันก็แค่นั้นแหละครับกว่า9ปี10ปีที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจทำไมประเทศไทยมันไม่เจริญทัดเทียมโลกล่ะแม้แต่กฎหมายเลือกสว.เสงเคร็งเนี่ยก็ต้องย้อนมาหน่อยสว.เนี่ยนี่คือกฎหมายของคสช.ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกกันแค่ไม่กี่คนเจ้มกันมาล็อกโหวตหัวยังไงก็ได้แล้วสว.มีอำนาจมากมายที่จะมาสร้างความดีสร้างความเสียหายแก่ประเทศสิ่งที่มันจะเกิดอาเพศก็คือว่าสว.ชุดนี้มีอำนาจในการกลั่นกรองคัดเลือกศาลรัฐธรรมนูญปปช.ปปง.อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขามีสิทธิ์ถึงขนาดนั้นหรือทำไมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนที่มาจากประชาชนเนี่ยแม้ว่ามันซื้อเสียงมาบ้างแต่มันก็ยังอยู่ข้างประชาชนน่ะประชาชนเลือกมาทำไมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่มีสิทธิ์เลือกองค์กรอิสระสิ่งเหล่านี้พรรคประชาชนเนี่ยพูดหน่อยดิอย่าให้เขาบอกว่าเป็นฝ่ายค้านอ้ํามึงอึ้งธนาธรเป็นเจ้าของพรรคอนุกทักษิณเป็นเจ้าของพรรคพรรคประชาชนต้องชัดเจนในจุดยืนหน่อยนะครับประชาชนจึงจะมีความหวังไม่งั้นพรรคประชาชนก็จะล่มสลายไปตามกาลเวลาถ้ากล้ากล้ากลัวกลัวเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเบื้องต้นก่อนได้ข่าวว่าวันที่20ธันวานี้มท.2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทรงศักดิ์สองศรีซึ่งดูแลกรมที่ดินจะไปตรวจราชการเกี่ยวกับเขากระดงจะไปตรวจเขากระดงที่มันยงใหญ่กับใครเนี่ยก็ไม่ทราบปวดตรวจจริงตรวจเล่นแหละครับวันที่20ธันวาคมนี้ผมถ้ามาติดภารกิจอันใดก็จะไปร่วมด้วยไปดูซิมันเป็นอย่างไรและก็วันที่13ที่รีสอร์ทภูนับดาวอะไรร้อยกว่าไร่ที่เกี่ยวข้องกับบ้านป่าน่ะเกี่ยวข้องกับบ้านป่ารอยต่อประธานคณะกรรมการที่ดินประธานคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรก็จะนำคณะไปตรวจด้วยรีสอร์ทร้อยกว่าไร่เนี่ยเขาอ้างว่าอยู่ในที่สปก.และเอาอ้างว่ายังเป็นป่าไม้ได้ข่าวว่าจะประชุมกันที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีหรือที่ไหนยังไม่ทราบแต่แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผมถ้าไม่ติดภารกิจอันใดก็จะไปดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่านโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินของพรรคปราบปรามโกงชาตินั้นก็ตั้งไว้เสร็จสรรพ
ผมต่อสู้ที่ดินมาเกือบ30ปีนะครับทั้งชีวิตเนี่ยเข้าใจปัญหาประชาชนพรรคปราบปรามของชาติก็เลยคิดนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินไว้สั้นๆแต่ว่าเนื้อหาสาระมันมากการประเภทเขตที่ดินรัฐจัดป่าสงวนเป็นส่วนสัตว์เร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้ผู้ร้ายที่ทำกินเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ฉับไวให้เสร็จสิ้นครอบครองที่ดินผิดกฎหมายให้นิรโทษกรรมด้วยการทำประชามติข้อนี้สำคัญมากเป็นข้อที่ละเอียดอ่อนค่อยสาธยายอธิบายให้พี่น้องประชาชนทราบและมอตโต้สำคัญของพรรคประปาปวงชาติในการแก้ไขปัญหาที่ดินก็คือว่าปลูกป่าเพื่อรักษาชีวิตและแผ่นดินคนไทยต้องมีที่ดินทำกินพร้อมโฉนดที่ดินเร่งด่วนนี่ก็ภารกิจหนึ่งนอกจากปราบโกงเพราะว่าปัญหาที่ดินนั้นเป็น ปัญหาพื้นฐานของพี่น้องประชาชนจะยากดีมีจนถ้าไม่มีที่ทำกินไม่มีที่อยู่อาศัยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะปัญหาพื้นฐานแต่เราถูกปล่อยปละละเลยมาทุกรัฐบาลพรรคปราบปรามโกงชาติประกาศเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังและได้ข่าวว่าจังหวัดกระบี่แจ้งมาแล้วทนายชูวงศ์แกนนำและก็อีกหลายท่านจะนัดประชุมใหญ่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ในวันที่9นี้เหตุที่ประชุมใหญ่ก็เพราะว่าทนายชูวงศ์ได้ไปฟ้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชใช้ระยะเวลาในการฟ้อง10กว่าปีด้วยข้อหาเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมติครม.ไม่ปฏิบัติตามมติครม26สิงหา2546ที่ให้นำที่ดินซึ่งขาดสัมปทานมาจัดสรรแก่พี่น้องประชาชนจากพ.ศ.2546เขาก็นำไปฟ้องเพิ่งจะมีคำพิพากษาเมื่อปี57นะครับคิดดูก็แล้วกันความอยุติธรรมบางทีมันก็ล่าช้าและก็เมื่อศาลสั่งให้จัดสรรกับพี่น้องประชาชนภายใน180วันหรือ6เดือนเนี่ยมันจะครบวันที่9ยังไม่ได้จัดเลยที่กระบี่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ทราบรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าวันที่9ก็จะนัดชุมนุมเบื้องต้นและก็จะยึดศาลากลางจังหวัดกระบี่เป็นที่ชุมนุมตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาก่อนจบท้ายรายการเอาเรื่องตำรวจตอนนี้การแต่งตั้งระดับผู้บังคับการระดับผู้กำกับเนี่ยก็ยังวิ่งเต้นกันฝุ่นตลบคนไม่มีเงินก็ขึ้นไม่ได้ไม่มีเส้นสายก็ขึ้นไม่ได้นี่คือมะเร็งร้ายของข้าราชการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจเก้าอี้ทำเลทองซื้อขายกันเป็น10ล้าน100ล้านซื้อไปทำอะไรก็ซื้อไปหาผลประโยชน์ที่มันคาบเกี่ยวต่อการผิดกฎหมายไงส่งต่อกันไปอย่าได้แปลกใจที่คนระดับผบ.ตร.คนระดับรองผบ.ตร.ถูกคดีทุจริตต่อหน้าที่พักงานไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดือน2เดือนแล้วเรื่องก็ทำท่าจะลืมเลือนหายไปดังนั้นมะเร็งร้ายในวงวังวนตำรวจก็ยังมีต่อไปถ้าเรามีนักการเมืองจันไรมานั่งเป็นใหญ่คุมตำรวจเรื่องที่ว่านี้ผมก็เห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยนะที่ว่าตำรวจเจ็ดนายไปซ้อมเขาแปลงปางตายไปซ้อมปางตายซ้อมผิดตัวรุมสกรรมก็เจ็ดคนแล้วไปทำคนคนเดียวตำรวจจราจรกรุงเทพแต่พอดีคนที่ถูกทำร้ายนั้นเนี่ยพ่อเขาเป็นอดีตนายตำรวจระดับพันตำรวจโทเขาก็เลยเอาเรื่องตอนนี้ได้ข่าวว่าจะพักราชการจะย้ายยังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีพ่อเป็นตำรวจผมคิดว่าเนี่ยรูปคดีคงจะเป็นไปอีกอย่างไม่โทษตำรวจที่ทำผิดเพราะท่านอบรมมาน้อยไม่ได้ใส่หลักสูตรจริยธรรมมองประชาชนเป็นญาตินะครับดังนั้นต้องโทษผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ครอบปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีพอดังนั้นความผิดครั้งนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับต้องจัดการผู้บังคับบัญชาด้วยตั้งแต่ระดับไหนก็ตามแต่และก็ตำรวจเหล่านี้สมควรที่จะปลดงดบำเหน็จบำนาญให้เป็นบรรทัดฐาน
แก่ตำรวจรุ่นต่อไปปลดแล้วไปทำอะไรอ่ะเอามาทำงานสาธารณะเป็นลูกจ้างรัฐนี่ละอย่าปล่อยมันไปเดี๋ยวมันไปเป็นโจรใช้วิชาตำรวจไปปล้นไปจี้ไปทำคดีมากมายทำไมจอมพลพูดเช่นนี้คนที่อยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นข้าราชการนั้นเนี่ยโอ้ยมากันอย่างมากมายสมัครนายร้อยเนี่ยมันเอาแค่ไม่กี่ร้อยคนไม่เอากี่คนแต่มากันเป็นแสนสมัครโรงเรียนนะ10ตำรวจพลตำรวจเนี่ยเอาไม่กี่พันคนมากันเป็นหลายแสนเราสามารถที่จะคัดเลือกคนสุดยอดยังไงก็ได้มารับราชการแต่ถ้าเราปล่อยหย่อนยานชั้นนี้จะมีแต่ข้าราชการโจรมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ตั้งมาใหม่เนี่ยท่านกล้าประกาศไหมบอกว่าตราบใดถ้าผมยังนั่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจการยกราชตำรวจโจรตำรวจผิดกฎหมายจะต้องไม่มีถ้ามีผมจะลาออกหรือไม่ก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดหรือไม่นายกองค์อิงเนี่ยในฐานะกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศมาหน่อยดิว่าถ้าฉันยังเป็นนายกฉันคุมตำรวจตำรวจจะต้องดีไม่มีราคีใดๆเหมือนที่ผ่านมาเมื่อผู้บังคับบัญชากล้าประกาศเช่นนี้ตำรวจทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายอาจจะมีความรู้สึกยังคิดบ้างแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าสังเกตดูผู้บังคับบัญชาทำผิดกฎหมายตำรวจเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งเต้นล็อบบี้ให้คดีผลผิดหลายคนที่ถูกคดีอย่างร้ายแรงกลับมาเป็นใหญ่ในขณะนี้ไปดูในข่าวเถอะครับนี่คือความเน่าเฟะของตำรวจไทยผมอยากจะเห็นคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายแต่คงยากนะครับดังนั้นขอให้ตำรวจหรือว่าข้าราชการหน่วยไหนก็ดีได้สำนึกบุญคุณภาษีประชาชนบ้างนะครับอย่าได้มองแค่ประชาชนเป็นเหยื่อว่าเขาไม่ได้มีโอกาสรับราชการกูเป็นนายเป็นราชการใหญ่กว่าอย่าคิดอย่างนั้นอนุสาวรีย์ประชาชนควรที่สร้างควรจะสร้างหน้าสภาควรที่จะสร้างหน้าทำเนียบรัฐบาลและก็ศาลากลางจังหวัดให้ข้าราชการทั้งหลายได้ไปกราบไหว้อนุสาวรีย์ประชาชนบ้างว่าที่ได้ดูอยู่ดีมีสุขมีสวัสดิการมีรถประจำตำแหน่งมีเงินส่งลูกเรียนได้กู้ธนาคารได้ใช้เครดิตก็มันมาจากภาษีหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนทั้งสิ้นถ้ามีอนุสาวรีย์ประชาชนการข่มเหงประชาชนผมคิดว่าคงจะน้อยขึ้นให้กำลังใจเติมไฟเติมฝันกันแค่นี้ยามเช้านะครับและก็รอเตรียมสมัครเป็นสมาชิกพรรคปราบปรามโกงชาติกันทั่วประเทศนะครับเป้าหมายหาสมาชิกพรรค1ล้านคนเพื่อมาขับเคลื่อนประเทศไทยโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับMusic.